สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโปรเจคเตอร์ Outlet อีกเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กับตัวนี้เลยครับ Document Camera ครับจาก Geiga นะครับผมรุ่นโมเดลเป็น GL845 นะครับก็คือตัวสีขาวนะครับที่อยู่ด้านหน้าเรานี่เองนะครับผมอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับมีอะแดปเตอร์นะครับเสียบอยู่นะครับเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีสาย USB นะครับสาย USB 1เส้นสาย VGA หรือว่า D-Sub นะครับ15พินนะครับ1เส้นนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานแบบรวดเร็วนะครับมีแผ่นไดเวอร์มาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นฝาครอบหน้าเลนส์หัวกล้องนะครับหัวกล้องแบบนี้นะครับหัวกล้องตัวนี้นะครับมีฝาปิดหน้าเลนส์ให้นะครับแล้วก็มีรีโมทนะครับรีโมทมาให้ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเป็นแบบนี้สีขาวนะครับไกก้านะครับ GL845นะครับตรงนี้จะเป็นช่องเก็บรีโมทนะครับแขนไฟพับได้นะครับมี2ข้างนะครับแขนไฟเป็น LED นะครับ 20,000 ชั่วโมงตรงนี้เป็นที่เก็บรีโมทนะครับที่แรกผมก็นึกว่ามันอะไรแปลกๆอยู่เขาจะเก็บรีโมทไว้ตรงนี้นะครับเรามาดูพอร์ตการใช้งานกันนะครับหลังเครื่องมีอะไรให้บ้างนะครับอันนี้ผมต่อกับตัวโปรเจคเตอร์ไว้เรียบร้อยนะครับโปรเจคเตอร์เป็นของไกก้าด้วยนะครับพอร์ตการใช้งานหลังเครื่องมีเป็น Audio Out นะครับที่เป็น 3.5 Video ที่เป็น RCA นะครับ SVideo Out นะครับแล้วก็วิดีโอเอาที่เป็น RCA นะครับออดิโออินนะครับ 3.5 นะครับโปรเจคเตอร์หรือว่าเป็น VGA นั่นเองนะครับถ้าจะต่อโปรเจคเตอร์ก็ต่อช่องนี้นะครับแล้วก็ VGA out ตรงนี้นะครับเอาที่เป็นคอมนะครับเป็นเหมือนสปีกเกอร์ในตัวนะครับแล้วก็ออดิโออินที่เป็น 3.5 นะครับแล้วก็เป็น VGA inก็คือจะเป็นสปิเตอร์ในตัวนะครับแล้วก็ช่อง DC in นะครับก็ประมาณนี้ครับพอร์ตฝั่งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับUSB นะครับ USB มีสาย USB มาให้อันนี้ผมเสียบทำไดนะครับเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มี HDMI ครับต่อออกไปโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับนะฮะเราฉายออกไปที่โปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีก1พอร์ตก็จะเป็น RS232 พอร์ตคอนโทรลนะครับการใช้งานก็คือต่อ HDMI หรือ VGA หรือจะต่อคอมเพิ่มนะครับภาพก็ออกเลยนะครับกดที่เลือกที่หัวกล้องมันก็จะออกไปที่โปรเจคเตอร์เลยนะครับหัวกล้องตัวนี้นะครับหัวกล้องตัวนี้มีความละเอียดอยู่ที่5ล้านเมกะพิกเซลนะครับผม5ล้านเมกะพิกเซลนะครับจากสเปคนะครับทางเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับแนะนำมาว่านะครับสามารถต่อ USB หัวกล้องตัวนี้นะครับไปไลฟ์สดได้เลยนะครับหรือว่าจะไปแชร์ไฟล์นะครับก็คือไฟล์ผ่านพวกอุปกรณ์ซอฟต์แวร์นะครับของ Zoom ของหลายแบรนด์นะฮะที่ผลิตแอปออกมานะครับเป็นไลฟ์สดไปได้นะครับปุ่มบนตัวเครื่องมีประมาณนี้นะครับ Zoom นะครับลอง Zoom ดูแล้วนะครับได้ 220x เลยนะครับก็คือเป็น 20x แบบ Optical นะครับแล้วก็ 10x แบบ Digital นะครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปรับโหมดภาพเนกาทีฟปรับสีขาวดำนะครับมีเลือก PC หัวกล้องปิดเปิดเครื่องตรงนี้นะครับด้านบนตัวเครื่องนอกนั้นก็จะไปอยู่ที่รีโมทหมดเลยครับปุ่มการใช้งานอยู่ที่รีโมทดีไซน์แบบนี้ครับรีโมทปุ่มการใช้งานต่างๆก็เป็นภาษาอังกฤษเลยครับเลือกใช้ตามภาษาอังกฤษนี้เลยครับเราเลือกใช้อะไรนะครับ
พิ่มเสียงลดเสียงนะครับบวกแสงได้นะครับแสงของหัวกล้องนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานดูนะครับผมไจก้า Visualizer หรือเครื่องฉายวัตถุ3มิตินะครับภาษาอังกฤษก็ Document Camera ครับผมก็เป็นตัวที่มาแทนตัวเครื่องฉายปิ้งเครื่องปิ้งสมัยก่อนนะครับเคยตอนเรียนน่าจะเคยเจอนะครับที่เป็น Overhead ครับยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลนะครับก็จะเป็นตัวนี้มาแทนใช้คู่กับโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวผมต่อสาย HDMI ภาพออกไปนะครับตัวไฟนะครับสามารถเปิด2ข้างนี้ได้นะครับไฟแขนมันนี่ครับกดที่รีโมทเลยครับรูปนี้เป็นรูปไฟนะครับไฟทำงานนะครับไอ้ตรงนี้มันเล็กนะครับเล็กมากเลยลองเปิดดูไม่แน่ใจว่าปกติหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือลองให้ดูนะครับเดี๋ยวต่อภาพ HDMI ออกไปครับตอนนี้เราต่อสาย HDMI ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ปรับความละเอียดที่เป็น XGA นะครับก็ใช้สอนหนังสือนะครับก็คือขีดเขียนตรงนี้นะครับขีดเขียนตามกระดาษเนี่ยนะครับแล้วก็ฉายโชว์ได้กับโปรเจคเตอร์เลยนะครับเวลาเรากระดาษมาใหม่นะครับก็กดออโต้นะครับมันก็จะออโต้ให้เลยนะครับแสงอันนี้มีหลอดไฟด้านบนนะครับก็เลยเจอเงาหัวกล้องนิดนึงนะครับในส่วนตัวนี้พับได้นะครับแขนพับได้อย่างนี้เลยปรับได้อย่างนี้นะครับหมุนหัวกล้องให้ดูหัวกล้องนะครับหมุนได้นะครับหัวกล้องหมุนได้ยังไม่รอบนะครับมันจะมีสูตรล็อกอยู่หมุนมาด้านนี้ก็กลับไปอีกด้านหนึ่งได้ครับเซ็นเซอร์หน้าตักของหัวกล้องนะครับเป็น1ส่วน3นิ้วนะครับ1ทับ3นิ้วครับแล้วที่สังเกตเห็นได้นะครับใน Visualizer นะครับหลายๆรุ่นนะครับเนี่ยเวลาเราฉายออกไปนะครับกดออโต้ก่อนปึ๊บๆๆเวลาเราฉายออกไปนะครับมันจะเห็นน้อยนะครับที่หน้าจอนะครับน้อยหรือว่าเม็ดระยิบระยับนะครับตัวนี้พอต่อแล้วนะครับผมได้ลองทั้งโปรเจคเตอร์ที่เป็น3 LCD แล้วก็ DLP นะครับตัวนี้ไม่มีน้อยนะครับเดี๋ยวเราลองซูมดูนะครับทดสอบพลังซูมหน่อยนะครับซูมผมบอกไปแล้วนะครับซูมเหรียญ5เหรียญ5เหรียญ5เฮ้ยอันนี้ผมแคปไว้ด้วยอันนี้ก็คือแบ่งสปีดได้นะครับ2ด้านนะครับกดสปีดออกทดสอบพลังซูมหน่อยครับนี่ครับซูมเข้าไปครับซูมไปที่เหรียญนี่แหละหลุดย้ายปรับหัวกล้องวางไว้กึ่งกลางครับซูมครับอันนี้ซูมเข้าไปที่เทเลที่20แล้วนะครับดูเหรียญเลยครับซูมเหรียญเข้าไปนี่ก็คือพลังซูมของเขานะครับซูมเข้าอีกซูมเข้าอีกครับซูมเข้าไปครับ127สูงสุด220นะครับตัวเลขที่ขึ้นนี่ฮะ170กดติ๊ดเดียวไปแล้วนี่200 220
กดออโต้โฟกัสนิดนึงครับตึ๊ดโฟกัสไหมก็ถ้าเกินถ้าเป็น220เนี่ยมันเป็นดิจิตอลซูมแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบเบลอๆแบบนี้นะครับเราต้องซูมออกอยู่ประมาณนี้กำลังสวยนะครับนี้เป็นเหรียญ5ครับเหรียญ5ล้อ10เหรียญ5ล้อ9ด้านนึงก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีสังเกตถ้าเกิดเราไม่ได้ขนาดซูมเข้าไปนี่ยังไม่เจอน้อยเลยนะครับในบางรุ่นก็จะเจอน้อยนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆแล้วก็จะกดเลือกใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมกดปุ่มนี้นะครับปุ่มเป็นรูปโฟกัสเนี่ยกดรูปดอกไม้ครับโฟกัสฟลาออโต้ไว้เป็นล้าน AFAEกดเซฟเซฟในเครื่องได้32รูปภาพนะครับมีเมมโมรีในตัวเครื่องนะครับหรือเราจะเซฟ USB ผ่านสาย USB ไปลงคอมก็ได้นะครับกด Text กด Image เปลี่ยนโหมดได้อย่างนี้นะครับกดคำว่า Back Color Off Color On Mirror ครับมิลเลอร์มันก็จะมิลเลอร์แบบนี้มิลเลอร์ออฟมิลเลอร์ออนเรโซลูชันก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับก็จะมี XGA SXGA นะครับเมื่อกี้เป็น XGA นะครับตอนที่เราดูภาพครั้งแรกนะครับอันนี้เป็น SXGA นะครับ WXGA ก็ออกเป็นเหมือนจอหน้าคอมโน้ตบุ๊กยุคปัจจุบันนะครับ WXGA เป็น widescreen นะครับเจ็ดร้อยยี่สิบพี 1080p กลับมาที่ XGA ครับก็วนลูปอยู่อย่างนี้นะครับกดปุ่มนี้นะครับเมื่อกี้ผมกดปุ่มนี้นะครับ resolution เลือกได้นะครับinvert ฟีดภาพไว้ได้นะครับกดฟีดภาพไว้ได้ฟีดภาพก็คืออันนี้เรากดฟีดภาพหัวกล้องก็จะแช่ในส่วนของรูปที่เราฟีดไว้เมื่อกี้นะครับอันฟีดทดสอบเฟรมเรทหน่อยชุดเดี๋ยวซูมออกก่อนก็สำหรับอาจารย์ที่สอนหนังสือนะครับขีดเขียนกระดาษแล้วก็ท่านติวเตอร์ทั้งหลายนะครับก็เลือกใช้งานได้นะครับมีซอฟต์แวร์มาให้ในเครื่องนะครับก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องJICA GL845เครื่องสีขาวๆนี้เลยนะครับต่อภาพไปนะครับลองใช้แล้วก็ตรวจสอบแล้วนะครับหัวกล้องไม่มีน้อยนะครับเซ็นเซอร์ถือว่าใช้งานได้ดีมากนะครับการเก็บก็เก็บได้อย่างนี้เลยครับ